ทีวีดูชุ่มทางดาวทองสุดหันสาไปกับการประกวดออนไลน์ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนคลิปใครคลิปมันวัดกันให้รู้จะอยู่หรือจะไปกับซีซั่นลูกทุ่งเสียงทองสายจบสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านชมเข้าสู่รายการวาไรตี้ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 HD กด35ในรายการชุ่มทางดาวทองกับการประกวดรูปแบบใหม่แบบออนไลน์นะฮะร้องอยู่บ้านข้ามเขตไม่ต้องกักตัวตอนนี้เขาเริ่มผ่อนปลนละผ่อนปลนแล้วเราก็จะต้องเตรียมเปลี่ยนระบบละค่ะอีก2สัปดาห์เราจะออฟไลน์แล้วนะฮะเราจะเข้าสตูโอ้ยไปช่อง7เปิดเวทีเต็มแสงสีเต็มรูปแบบนักดนตรีสดร้องสดแต่ที่แน่ๆท่านผู้ชมที่ชมรายการของเรานะฮะส่งชิ้นส่วนของผิดพันตราแม่ครัวตาฉลากทองและตาแม่ครัวฉลากทองเข้ามาครับผมทุกครั้งที่เราออกอากาศจะจับรายชื่อผู้โชคดีขึ้นมารับทองคำมูลค่า 10,000 บาทเป็นการขอบคุณใช่และวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้แล้วเป็นวันประกาศรายชื่อผู้โชคดีจับชิ้นส่วนขึ้นมาใครได้รับของคำมูลค่า1ล้านบาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตาฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเป็นการขอบคุณผู้มีอุปการะคุณพรุ่งนี้จะได้รู้แล้วว่าผู้โชคดีจะเป็นใครใช่ครับแต่ยังไงคะวันนี้โปรแกรมยิ่งใหญ่ขนาดนี้ผู้ที่จะมาร่วมเปิดรายการกับเราต้องยิ่งใหญ่เหมือนกันต้องยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันศิลปินลูกทุ่งที่เป็นนักธุรกิจร้อยล้านและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานมากมายครับครับไปพบกับป๋าโกพิเชษฐ์ศิลาชัยสวัสดีป๋าสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับโอ้โหทำไมป๋ารับราชการด้วยล่ะครับเป็นตำรวจนะครับวันนี้ผมรับบทละครปล้นลอยฟ้านะครับของคุณอาฉลองภักดีวิจิตรนี่ครับคุณอาฉลองอยู่นี่ครับโอ้อลองสวัสดีครับนี่ครับอ้าวพี่นกโอ้อลองสวัสดีครับรอเหมือนเดิมนะสบายดีนะครับตั้งแต่เจออาตั้งแต่วันเกิดนะครับผมสาบานไว้เลยครับผมจะต้องขออายุยืนแบบป๋านี่กำลังอยู่ในกองถ่ายใช่ไหมครับทำงานครับเรื่องปล้นลอยฟ้าครับคุณของคุณอาฉลองครับโอ้โหนี่เบื้องหลังสดๆจากกองสดๆจากกองเลยโอเคครับนะครับครับเอาเริ่มซ้อมแล้วกองเริ่มซ้อมแล้วนะครับจะถ่ายเลยใช่ไหมป๋าครับคุณอาฉลองเดินไปแล้วเดินไปที่หน้ามอนิเตอร์แล้วครับอันนี้คือทีมงานนะครับพี่นกครับทีมงานอุ้ยน่ารักจังเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะใครครับผมอันนี้ใครครับป๋าครับแนะนำหน่อยครับที่กองเขาคือใครป๋าแฟนคลับช่องเจ็ดเลยค่ะอุ้ยที่ก็เป็นแฟนคลับหนูเฮ้ยขายไปไหนแล้วขายไปไหนขายไปไหนอันนี้คือท่านภูมิกับรามนะครับสวัสดีครับท่านภูมิกับใจดีเจ้าของสถานที่นะครับโรงพักคลองห้านะครับคลองห้าลังสิตเหรอใช่ครับนี่คือบรรยากาศจริงนะไม่ได้เตรียมถ่ายนะไม่ได้เตรียมครับไม่ได้เตรียมน้องคนนี้คือใครป๋าน้องคนนี้เสื้อดำเนี่ยคนนี้คือนักแสดงครับนักแสดงที่อย่างเงี้ยที่อย่างเงี้ยเอาไว้กองถ่ายส่งมาแต่ละคนจะใส่ใหญ่อย่างเงี้ยโอ้โหว่าหน้าใสมากเลยแสดงว่าช่วงนี้สุขภาพดีหน้าใสเพราะว่าอยู่บ้านทุกวันหยุดเชื้อใช่ไหมแต่จริงๆแล้วชีวิตส่วนตัวของป๋าเขาอะไม่ได้อยู่บ้านเขาอยู่ที่สนามกอล์ฟสนามกอล์ฟเพรสเซนต์วันเล่บางพระครับใช่ครับสนามกอล์ฟธรรมชาติที่ป๋าดูแลเองสร้างเองงามงานใช่ครับตอนนี้เปิดบริการยังครับป๋าเปิดแล้วครับเปิดตั้งแต่วันที่3แล้วครับเปิดแล้วเรียบร้อยตั้งแต่3มิยอแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ถ้าใครอยากไปตีกอล์ฟก็แนะนำนะฮะค่ะเป็นสนามที่เปิดแล้วดูแลด้วยเจ้าของเองป๋าครับขับกวนออก5คนได้ไหมโอ้ยินดีครับยินดีครับได้เลยครับนี่จะขอกวนไม่ปกติสนามกอล์ฟทั่วไปเคยออกแค่4คนครับผมใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีอะไรดีอีกรู้ไหมล่ะสนามกอล์ฟอะไรอาหารอร่อยโอ้ใช่ๆๆอันนี้ของจริงเราเคยไปกินมาแล้วคุณอาฉลองภักดีวิจิตรชอบไปทานมากนี่นะครับป๋าตัดผมด้วยใช่มั้ยเพื่อให้เข้ากับการเป็นตำรวจใช่มั้ยใช่ครับใช่ครับเพราะว่าละครอลองเป็นตำรวจเป็นสารวัตรสรรเสริญนะครับออนแอร์ทางช่อง7เดี๋ยวจะคอยดูป๋าเออนะเอาละฮะป๋าครับวันนี้ท่านผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่เนี่ยมีหลายคนเข้าไปเห็นว่าป๋าทำเพลงปลอบใจคนเป็นโควิดหรือคนที่อยู่ในวิกฤตโควิดอ๋อใช่ครับคือโรคโควิดมาถึงเมืองไทยซึ่งคนไทยเราก็ต้องระมัดระวังป๋าเองก็ฝากเพลงไว้นะครับเพื่อให้กำลังใจกับทุกท่านแล้วก็โดยเฉพาะทีมแพทย์นะครับแล้วก็ข้าราชการทุกท่านที่ได้ช่วยประชาชนในครั้งนี้นะครับก็กราบขอบคุณ
ไว้ในโอกาสนี้นะครับเพลงนี้ใครเป็นคนแต่งครับป๋าผมแต่งเองครับโอ้โหเหมือนเอาเนี่ยเขาก็แต่งเองเอาใช่เนี่ยเราเป็นประชาชนนะครับครับแล้วก็อย่างป๋าเองก็มีสิ่งที่ป๋าจะให้คือกำลังใจกับทุกคนนะครับสมแล้วที่เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทเราเป็นถือเป็นหนึ่งในเจ้าของนะครับคือเป็นคนรักลูกทุ่งก็ส่งเสริมให้เราได้สร้างสถาบันและเป็นองค์กรประกวดร้องเพลงต่อไปครับแน่นอนวันนี้ป๋ามาทำเพลงก็ด้วยใจที่อยากจะขอบคุณทุกๆหน่วยงานและก็เป็นกำลังใจให้ประชาชนป๋าพอจะร้องให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับป๋าครับทุกท่านนะครับครับก็ขอให้รอดปลอดภัยจากโควิด-19ทุกท่านนะครับครับเมื่อโควิดไปแล้วค่อยเจอกันต้องติดเพราะโรคโควิดมันมาคนไทยต้องรักษาเพราะโรคมันมาถึงเมืองไทยอดทนไว้นะอีกไม่นานมันคงหมดไปด้วยรักและความห่วงใยจากใจพิเชษศรีราชากิจการก็ปิดเพราะโรคโควิดเหมือนกันคนก็เริ่มตกงานแล้วลูกหลานจะทำอย่างไรมีสินก็มีถึงวันนี้ไม่พอรายจ่ายสงสารพ่อแม่อยู่ไกลจะส่งเงินให้ก็ไม่มีอยากกลับบ้านก็กลับไม่ได้ถูกกักตัวมีแต่เรื่องปวดหัวเดือดร้อนทั้งตัวเดือดร้อนทั้งใจจะทำไงนะเมื่อรัฐสั่งมาก็ต้องทำไปวอนขอทุกคนเข้าใจเมื่อโควิดไปแล้วค่อยเจอกันขอบคุณทีมแพทย์คุณหมอและพยาบาลช่วยรักษาลูกหลานให้หายยาวนานอยู่รอดปลอดภัยขอบคุณทุกท่านกระผมให้กำลังใจข้าราชการทุกท่านทั้งหลายขอให้ปลอดภัยและจงโชคดีครับโอ้โหมีป๋าแต่งเนี่ย
แบบว่าเยี่ยมอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดาเดี๋ยวนี้ขอบคุณพี่นกครับขอบคุณพี่นกนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากป้าครับครับมีอะไรฝากไปถึงแฟนเพลงและเพื่อนฝูงพี่น้องที่อยู่ในวงการของเราครับป๋าเชิญครับครับก็โควิด-19 ในครั้งนี้นะครับก็คงจะทำให้พี่น้องของเรานะครับโดยเฉพาะลูกทุ่งก็จะมีผลกระทบบ้างนะครับก็ขอให้อดทนอีกนิดเดียวก็จะผ่านไปด้วยกันนะครับเมื่อโควิดไปแล้วค่อยเจอกันครับขอบคุณป๋าครับผมป๋าขอบคุณมากขอบคุณพี่นกนะครับขอบคุณป๋ามากเลยอ่ะจะไปหาป๋าประทับใจครับโอ้โหประทับใจครับผมที่สำคัญคือบทเพลงลูกทุ่งเนี่ยครับจริงๆแล้วนอกเหนือจากการสื่อถึงอารมณ์เพลงแล้วบทเพลงลูกทุ่งถ้าคุณฟังต่อเนื่องกันคุณก็จะมีความสุขท่านจะมีสุขภาพที่ดีจากสุขภาพจิตที่ดีครับนี่เอาละเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าสู่การประกวดแน่นอนนะถ้าเกิดอุบัติเหตุถ้าเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตบนเวทีบริษัท TQM Insurance Broker ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้1ล้านบาทและถ้าเกิดอุบัติเหตุครับกระดูกหักบนเวทีครับบริษัท TQM Insurance Broker ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้1แสนบาทเข้าสู่การประกวดครับรอบ2กลุ่มที่3จะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับเข้าสู่รอบ2ของการประกวด18คนที่รอดมาได้มีดังนี้ฟุกสุภัทรเนยกฤทัยแพรประภาดานิ้งสุพรรษาโบ๊ทจรัญพันนิธิชยาใบตองพิมวลันใบบัวสรุดาชินนี่จีรพัฒน์หนุ่มชัยวัฒน์แสนแสนคิริอูนิคมต้นเทียนทิพย์อับสรนิวกนกกรดีริกบุชุบกี้โชสิตาอิฟปริญญาวุ้นเส้นพรประวี18คนนี้จะถูกคัดเหลือ9คนและเหลือ3คนเพื่อชิงชนะเลิศที่จะได้ครองตำแหน่งแชมป์ลูกทุ่งเสียงทองสายจบแชมป์จะได้ถ้วยรางวัลพร้อมซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองและลุ้นแจ็คพอตที่มีทองมูลค่าสูงสุดถึง1ล้านบาทจากผลิตภัณฑ์ตาแม่ครัวตาฉลากทองและตาแม่ครัวฉลากทองสำหรับรอบที่2เรายังคงแข่งกันในเพลงเร็วแต่รอบต่อไปคือเพลงช้าโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้น้ำเสียงที่ร้องได้ถูกต้องตามตัวโน้ตไม่มีผิดเพี้ยนจังหวะร้องได้ตรงถูกต้องตามจังหวะของดนตรีอักขระการใช้รอเรือลอลิงควบกล้ำสระในภาษาไทยชัดเจนลีลาการสร้างอารมณ์เพลงถึงจะเป็นการประกวดออนไลน์แต่ต้องส่งพลังออกมาเสมือนอยู่บนเวทีจริงให้ผู้ชมและกรรมการมีความสนุกสนานอย่างลงตัวโดยมีคณะกรรมการดังนี้ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณครูองค์สลักจิตดวงจันทร์นักร้องคุณภาพน้องสาวราชินีลูกทุ่งลูกพุ่มพวงดวงจันทร์ในห้างผู้เป็นหัวเรือใหญ่แห่งวงการอินดี้คุณสามารถทองขาวแห่ง Big Love Music กลับเข้าสู่การประกวดลูกทุ่งเสียงทองสายโจ๊ะโจ๊ะกันแล้วก็เสียงทองไพเราะนะฮะโดยบริษัท SSK Publishing จำกัดบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดก็ร่วมมอบลิขสิทธิ์มาให้นักร้องประกวดเหมือนกันค่ะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายส่งเสริมให้นักร้องได้มีโอกาสได้ร้องโดยเฉพาะยิ่งบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยเนี่ยใครอยากไปร้องสดแล้วไม่ต้องเสียลิขสิทธิ์ใช้เพลงของบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ถูกต้องครับยกเว้นธุรกิจคาราโอเกะถูกต้องแต่ว่าเอาเพลงไปร้องสดบนเวทีได้หมดเวทีแสดงงานวัดงานนู้นงานนี้ได้เลยนักร้องทั่วประเทศเป็นแสนแสนคนก็จะได้มีโอกาสใช้เพลงขับร้องได้นะฮะครับผมและแน่นอนครับคณะกรรมการของเรายังคง3ท่านเหมือนเดิมครับพี่ตั้มสามารถนะครับพี่องค์สลักจิตและพ่อไวยพจน์เพชรพฤฒเฮ้ยไวยพจน์เพชรพฤฒเฮ้ยไวยพจน์เพชรสุพรรณเฮ้ยถูกแล้วนั่นไงอ๋อนะพ่ออยู่ออนไลน์อยู่วังน้ำเย็นนะครับใช่ค่ะแต่ตอนนี้เราจะเข้าสู่การประกวดรอบที่2กลุ่มนี้มี6คนจบ6คนนี้นะฮะก็จะเรียนกับครูเพลงแล้วก็จะขึ้นเวทีช่อง7พร้อมกันทั้ง9คนจะเป็นใครไปพบกับคนแรกในกลุ่มที่3ครับค่ะผู้เข้าประกวดคนแรกนะคะสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวค่ะนางสาวสรุตาตราชูน้องใบบัวอายุ17ปีจากบุรีรัมย์ใบบัวสรุตาตราชูเด็กสาววัย17ที่เตรียมงัดไม้เด็ดอย่างคิดถึงทุ่งลุยลายมาขวดคู่ต่อสู้สวัสดีครับอุ้ยคุณแม่เด็กลงน่ะนะแม่น่ะใส่เสื้อฟ้าน้องอ่ะใส่เสื้อสีชมพูได้ไม่ใช่ คุณแม่ครับคราวที่แล้วครูได้ติชมอะไรน้องไปบ้างครับอ๋อชมอย่างเดียวเลยค่ะชมอย่างเดียวโอเคอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เราให้ติอย่างเดียวเลยนะไม่ถึงซินนี่เลยไม่รู้แหละจะเป็นอย่างไรแล้วแม่เตรียมอะไรมาสู้กับเขาในรอบนี้ครับรอบนี้ก็นำคำแนะนำของครูนะคะมาปรับใช้ในให้มันดีขึ้นนะคะไปดูกันว่าน้องร้องเพลงอะไรมาครับวันนี้ร้องเพลงคิดถึงทุ่งลุยลาย
เทคนิคการร้องลีลาน่ารักคณะกรรมการเป็นใครครับพลังมหาศาลขนาดดนตรีรีบกลับบ้านขนาดนี้หนูยังร้องทันร้องสบายด้วยนะร้องสบายเสียงดีครับมีพลังการเล่าเรื่องดีเข้าถึงอารมณ์ของเนื้อเพลงแม้ดนตรีจะรีบกลับบ้านก็แล้วแต่ก็ยังมีจังหวะข้อเสียของหนูมีอยู่นิดเดียวก็คือว่าเท้าหนูมันตายไปนิดนึงเท้าหนูไม่ได้ขยับไปไหนเลยนะคะฝากไว้เท่านี้มีอนาคตครับมันดังร้องดีเนาะดนตรีร้องดีร้องดีดนตรีไวไปนิดนึงแต่ว่าเขาร้องแล้วเขาจำได้แล้วเขาคว้าท่อนคว้าอะไรได้ถือว่าร้องดีใช้ได้เลยแหละแล้วก็ภูมิใจนะเราเจอนักร้องแก้วเสียงลูกทุ่งเยอะมากหลายคนเลยอ่ะอย่างเมื่อกี้ร้องเพลงเร็วแต่แก้วเสียงลูกทุ่งเราก็ได้อันนี้น่าสนใจถ้าเกิดว่าได้เข้ารอบมาเนี่ยน่าชื่นชมเลยแหละเอาเป็นว่าเอาใจช่วยแล้วกันค่ะเอาละครับพ่อผมครับสุดยอดสุดยอดลงสำเนียงเสียงเอื้อนเอ่ยเพราะไพเราะไพเราะใช่อย่างอาจารย์สามารถว่าจังหวะมันไวแต่หนูก็รวบทันน่ะถือว่าเก่งนะโดยรวมแล้วก็ขอให้โชคดีนะเอาละฮะฝากไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านครับก็ช่วงนี้นะคะวอก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพร่างกายดีๆ ด้วยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากติดต่องานสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0936903591นะคะ Facebook Fanpage ใบบัวกระพริบสวัสดิ์หรือช่อง YouTube ใบบัวสรุดานะคะขอบคุณน้องใบบัวฮะขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะไม่ติดใจอะไรเลยสงสัยว่าทำไมใบบัวต้องกระซิบสวัสดิ์ด้วยครับชอบพอดีว่าหนูได้ไปประกวดต้องเพลงนึงทำให้ผู้คนรู้จักมากขึ้นก็เลยอยากสร้างเพจบน Facebook พ่อก็เลยให้ชื่อว่าใบบัวกระซิบสวัสดิ์ไม่เดี๋ยวพี่จะไปตั้งชื่อบ้างเผื่อคนจะชอบพี่จะต้องตั้งพี่นกกระซิบสวัสดิ์คนจะชอบไหมเนี่ยเห็นไหมฟังครั้งแรกอย่างกรี๊ดเลยเห็นไหมนี่แม่กรี๊ดใหญ่เลยขอบคุณคุณแม่ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะฮะขอบคุณนะคะคุณแม่ขอบคุณน้องใบบัวนะคุณแม่ระวังหน้าม้าแตกครับผมต่อไปเดินทางไปต่อคนที่2แล้วนะฮะสนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูกลั่น 5% และแป้งทอดกรอบตราฉลากทองรวมไปถึงซอสปรุงรสฉลากเหลืองฉลากเขียวตราฉลากทองเด็กหญิงกนกพรกุลธีหรือน้องนิวส์จากจังหวัดระยองสวัสดีค่ะอายุ13ปีสวัสดีค่ะน้องนิวกนกกรกุลธีสาวน้อย15แต่ลีลาเกินร้อยจะเด็ดแค่ไหนรอดูช่วงหน้าชุมทางดาวโค